Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309465698 SMS 482777 2 PIN ตามที่ข้อความครับขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะจ้ะข้อนี้นะครับ Toyota Prado ครับมือ2กับ Fortuner ใหม่เทียบราคาเท่ากันรุ่นไหนดีกว่ากันครับนี่ไงตอนนั้นเคยพูดไปทีถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่ต้องคิดเลยนะ Prado เลยมันทุกอย่างมันเหนือกว่าตอนนี้มันก็เหนือกว่าไม่ใช่ไม่เหนือกว่าครับแต่มันกลายเป็น Fortuner มันเหนือกันไม่มาก Fortuner มันเหนือกันมาก Fortuner มันกระเถิบขึ้นไปไกลแต่นี้มันเหนือกันไม่มากถ้าให้เลือกนะบางทีผมอาจจะใจผมอาจจะไปอยู่ที่ Fortuner ใหม่ด้วยซ้ำเพราะมันวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Prado แล้วอ่ะมันได้รถใหม่เลยแต่ว่า Prado มันถ้าเป็นรุ่นบนตัวท็อปๆก็มันก็สวยเอางี้เนี่ย Prado กับ Fortuner มีอะไรต่างกันพี่เองคือ Prado ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่อง GD เหมือนกับ Revo แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Prado ก่อน Minor Change เนี่ยหรือว่าเป็นรุ่น Minor Change ตัวแรกที่มี Friday Light ตัวแรกเนี่ยยังเป็นเครื่อง KD เหมือน Vigo อยู่นะครับแต่จุดต่างเลยก็คือ Transfer Case หรือระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยของตัว Prado เนี่ยจะสลัดเหลือขับ2ได้แล้วก็เป็นระบบเป็น All Wheel Drive ได้นะครับคือมี Center Differential แต่ถ้าเป็น Fortuner ในปัจจุบันรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็น Part Time แบบ Revo นะครับซึ่งถ้าเทียบง่ายๆเลยก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อใน Fortuner เก่าเนี่ยถ้าใส่ตัวคัพปิ้งที่ตัดสลัดหรือขับ2ได้เนี่ยมันคือ Prado เลยแต่พอมารุ่นปัจจุบันปุ๊บเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มาแล้วเขาเอาเป็นรุ่นพาร์ทไทม์มาทำเขาตั้งใจที่จะไม่ทำเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะไปทับ Prado อ่ะใช่เชื่อผมมั้ยใช่เขาตั้งใจเลยล่ะเพราะว่ามันมาเครื่องเกียร์มันมาแล้วใช่ถ้าระบบขับเคลื่อนเหมือนกันอีกก็ Prado ไม่ต้องขายเลยทีนี้จริงๆตลาดมันก็คนละตลาดอยู่แล้วเพราะ Toyota เองในบ้านเรา Toyota Motor ประเทศไทยไม่ได้ทำตลาดไม่ได้ขาย Prado เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะใส่มาแล้วเขาอาจจะคิดว่าไปทำแล้วมันจะขึ้นไปเทียบกับรถในบริษัทในค่ายเดียวกันเองเลยแต่ถ้ามองในตลาดโลกนะครับที่เราเป็นฐานเนี่ยในรุ่น Fortuner ที่ส่งขายในภูมิภาคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแยกระดับตลาดอยู่ต้องแบ่งชั้นอยู่ใช่ไม่งั้น Prado ในลาวในเขมรอาจจะขายยากนั่นไงนี่แหละปัญหาเพราะนั้นถ้าต้องเลือกณตอนนี้ใช้ในบ้านเราจริงๆอ่ะผมว่า Fortuner รถใหม่มันก็ไปได้ตามอายุเลยมันจบเลยนะในขณะเมื่อกี้มาเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าแบบปี2ปีต้องดูแลไงเมื่อกี้เขาบอก Prado มือ2กับ Fortuner ใหม่ครับรถใหม่ยังไงมันก็ดีกว่ามีวารันตีถ้าเป็นผมนะแต่โอเคมันอาจจะด้อยเรื่องหน้าตาเรื่องทริมภายในนิดนึงเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าวันนี้ Fortuner ใหม่ก็มันอยู่ที่เหนื่อยร้ายขนาดนั้นอ่ะเอาตัวเทียร์ดีก็ได้เอาใช่ป่ะใช่ฮะมาอ่ะ Lincoln Navigator เล่นได้ไหม V8 5,600สามสี่โลลิตรบ้านเรามีหลายคันสามารถจะเจอพวงมาลัยซ้ายเห็นหลายคันคอนเนอร์ในพวกฮิปฮอปเห็นแล้วร้องกรี๊ดเลยในวีเกเตอร์เนี่ยมันคือ SUV ของ General Motor ที่ทำออกมาแต่ว่าใช้มันต้องบอกเป็น SUV ของฮิปฮอปเลยฮิปฮอปแต่ตอนนี้มันหมดกระแสเนวิเกเตอร์ก่อนหน้านี้มันเป็นเนวิเกเตอร์ออกมาตัวแรกมันคือเนวิเกเตอร์ฮิปฮอปตอนหลังตอนนี้มันเป็นคาดิลักเอสคาเลตไปแล้วครับเป็นเอสคาเลตหมดแล้วอ๋อไม่ 45,000 กิโล 45,000 กิโลหรือ 45,000 ถ้าพวงมาลัยขวาหน้าเล่นพวงมาลัยซ้ายมันก็เหนื่อยมากเราพวงมาลัยซ้ายราคาไม่กี่ตังค์แล้วอยู่ที่ราคาว่าไปเจอมาเท่าไหร่ใช่มาว่ากันถ้าถูกก็โทรบอกกันหน่อยนะนะหาอยู่ชอบอยู่เหมือนกันครับถามถึง Pajero Sport V6 ครับเบนซิน V6 ปี2012เป็นยังไงบ้างครับราคาล่วงกูดเลยครับอย่างแรกเลยนะราคาตกใจอ่ะพอดูรถสปอร์ตอ่ะผมเห็นราคาแล้วผมเอ้ยรถปีใหม่อยู่เลยครับราคาทำไมมันเหลือเท่านี้เพราะนั้นของถูกมันต้องมีเหตุผลอะไรทุกอย่างกับการว่าคนไทยไม่เล่นเครื่องเบนซินแต่มาเล่นเครื่องดีเซลซะหมดแล้วก็แต่เครื่องเบนซินตัวนี้มันถือว่าเป็นเครื่องตัวใหญ่นะจริงๆแล้วมันสูงไม่ทำตลาด V6 ตัวนี้มานานมากแล้วนะครับ
เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันอยู่ในพิกัดคือโชกุนเลยนะปี63-65เนี่ยครับแต่วันนี้อาจจะไม่ถึง35แต่ว่าเครื่องใหญ่ระดับเนี้ยบอกว่ามิซูก็งัดตัดเต็มเหมือนกันนะครับคือเครื่องตัวนี้ถ้าคนชอบเครื่องเบนซินนะมันสวยเลยเพราะว่ามันจะไปติด RPG สบายแล้วมันจะเงียบกริบข้อดีของมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ากินน้ำมันน่าดูเหมือนกันครับนะแล้วก็อัปเดตสปีดกาลาดหน่อยครับสปีดกาลาดตอนนี้เอาง่ายๆเอาเพิ่งอัปเดตเมื่อวานเลยกันกับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในสปีดกาลาดครับ Factory Gear เพิ่งดีลมาเป็นบูพอยต์กับ Snap On Snap On นะครับตอนนี้ก็ถึงก็จะเป็นลมเป็นร้านครับเขาจะเป็นลมอยู่ตรงนี้นะเอาว่าตอนนี้ก็คือแต่ว่านี่มันคือต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทำไมเราถึงลงเครื่องมือแพงครับเรามีความรู้สึกว่าวันนี้การทำรถเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยพอใช้เครื่องมือถูกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รถแพงๆเนี่ยหัวเหอน็อตมันบากหมดเละหมดรถไม่ต้องแพงหรอกรถญี่ปุ่นคุณดีๆเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือไม่ดีเนี่ยขายไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเนี่ยมันล็อตไปหมดนะเครื่องมือดีๆก็มีชัยไปก่อนครึ่งแล้วบรรดาช่างจะรู้กันนะใช่ทำงานง่ายสบายเรื่องเล็กไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่เราก็เลยต้องลงทุนนี้เอาเรียกว่าอัปเดตก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนหลังการลงเครื่องไม้เครื่องมือติดตั้งห้อยติดตั้งอะไรน่าจะเมษาน่าจะได้เริ่มคือเรากำหนดการจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราเปิดวันที่16มีนาซอฟต์โอเพนนิ่งเปิดไปเรื่อยๆลองระบบรันระบบไปก่อนครับครับวันที่ว่ากันจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวก็คือนั่นแหละ1เมษายนเจอกันไล่ตกแต่งของตอนนี้ก็คือตอนนี้มันอยู่ในส่วนของเก็บงานอยู่เดี๋ยวพอเก็บงานเรียบร้อยเอาภาพมาฝากแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศตอนนี้ไม่สวยไม่อยากอวดตอนนี้ยังอวดไม่ได้อยู่เพราะมันยังฝุ่นเยอะอยู่ยังติดตั้งเครื่องมือเครื่องไม้ยังไม่ครบขอเวลานิดนึงนะครับก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆที่คอยอัปเดตแล้วก็น่าจะเป็นการรอการใช้บริการของเราอยู่ก็เราก็ยินดีรับใช้ทุกคนนะครับ52506ครับถ้าไม่รู้ว่าสาแพงหรือเปล่า52506นี่คือ E60 E60 เบนซินหรือดีเซลอ่ะ525i เบนซินอ๋อ i ใช่ไหม525i เบนซินแต่ตรงนี้มันจะได้ตรงนี้525i ตอนนั้นทำ06เนี่ยมันทำรุ่นพิเศษออกมาชื่อรุ่นว่า High Line ออปชั่นเยอะครับมงมานมาอย่าง528เลยออปชั่นเยอะคือถามว่าเล่นได้ไหมวันนี้มันไม่กี่แสนเองนะใช่ฮะราคามันร่วงลงมาเหลือน่าจะเหลือตอนนี้เท่าไหร่600,000ได้ไหมได้ครับ5-600,000ได้500,000กว่าบาท600,000ต้นไม่เกิน600,000กลางเบนซินนะ500,000กว่าเห็นแล้วตลอดเลยนะขับก็ยังหล่ออยู่ยังดูดีอยู่ก็มี60อ่ะได้อยู่ครับรู้สาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะอู่นอกซ่อมได้หมดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้ว E60 อะไรทดแทนก็มีเยอะอะไรทดแทนมีอะไรเก่าเพียบเครื่องพังยกเปลี่ยนคู่นึงตอนออกใหม่ๆไฟหน้าคู่นึง 80,000 ไม่ต้องเลยตอนนี้ซื้อ 6,000 ข้างข้างตอนนี้มีของยูสใช่ๆรอๆเลยจะอัปเกรดได้หมดกระเป๋าภายใน545เครื่องเป็น545ยังได้เลยไงก็ลงเครื่องกันนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาก็จะมีตัวแหลกไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าแปรผันทดรอบได้ด้วยก็คือเป็นระบบ VGR ที่ลองดูไฟโชว์บนหน้าปัดแล้วกันรถแบบนี้นะครับว่ามีอะไรโชว์หรือเปล่าเนี่ยถ้าจะซื้อก็ต้องเช็คพวกนี้แหละเขาบอกสั่งสีเงินพ่นสั่งรถสีเงินพ่นราคาดำผิดไหมก็มันเกิน 50% ของรถป่ะล่ะถ้าผิดเอาง่ายๆให้นึกถึง Fortuner TRD ก่อนรถสีขาวราคาดำผิดไหมก็ไม่ผิดไม่ผิดเพราะเขามีกฎหมายอยู่คือสีที่ใส่ไปเนี่ยคือไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวรถเขามีระบุอยู่ไปดูที่ในเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกมีเรื่องนี้บอกละเอียดอยู่เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาฝ่ายทีก็ได้เคยมาให้ดูทีแล้ววันนั้นเคยบอกเขามีเปอร์เซ็นต์อยู่ 70% ไม่ใช่50มันจะไม่ถึง50ประมาณไม่ใช่คือพื้นที่ที่ทำเนี่ยมันต้องแบ่งสัดส่วนแล้วรู้สึกจะไม่เกิน 25% ของตัวอะไรประมาณเนี้ยเขามีสัดส่วนอยู่คืออย่างเช่นบอกว่าฝากระโปรงดำก็ไม่ผิดนะชิ้นเดียวก็โอเคมันคือไม่เกินส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ก่อนแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันนะเรื่องนี้ทำได้นะครับหลังคาดำทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ผมก็เอาเรื่องโตโยต้าเหมือนกันนะว่าทำไมฟอร์จูเนอร์หลังคาดำได้นะครับมาดูเอสเปซกันต่อถามถึงเซฟิโร่ A32 ครับปี96ไมล์แสนกว่าเครื่อง 2000cc กินน้ำมันไหมเซฟิโร่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันกินน้ำมันอยู่แล้วครับมันเคยราคา A32 นี่มัน VQ ใช่ครับเก่า
ผมว่า 3.3 จะดูกินน้ำมันน้อยกว่า 3.2 ด้วยซ้ำนะก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็กินน้อยกว่าก็ติดแก๊สกันหมดแล้วเขาถามว่าไงนะเขาจะซื้อเหรอใช่ฮะเหมือนสนใจนะครับจะดูรถตัวนี้คือวันนี้จริงๆมันเพิ่มอีกนิดเดียวมันได้เทียน่า J31 แล้วนะใช่ฮะไม่เยอะครับต่างก็ค่าต่างก็ไม่เยอะหมื่นนะหลักแบบ 7-8 หมื่นนี่คือได้เทียน่า J31 แล้วนะแต่ว่าอยู่ที่งบอยู่ที่งบคือถ้า A32 ตอนนี้มันก็น่าจะเหลือคันนึงแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแต่ว่าเพิ่มมันเป็นอย่างนี้ไงคือถ้าสมมติคุณซื้อ A32 คุณเพิ่มเงินประมาณ 50,000 คุณได้ A33 แล้วถ้า A33 คุณเพิ่มไปเกิน 70,000 บาทคุณได้ J31 ครับเทียน่าอะไรดูหล่อดูทันสมัยกว่าไอ้เซวิโลมันหน้าตาโบราณแล้วครับ33ยังดูโบราณเลยตอนนี้ใช่นะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไปอันนี้เลยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกับDunlop Thai Safety แคมเปญปีที่4นะครับก็บอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมตรวจเช็คสภาพยานยนต์ Dunlop Thai Safety แคมเปญโดยบริษัท Dunlop Thailand เนี่ยนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาเข้าแล้วก็ขาออกชลบุรีนะครับโดยในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจนำรถเข้าตรวจสภาพยางแล้วก็รับฟังคำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพจากทาง Dunlop กว่า150คันทางDunlop Thai ยังคงยึดมั่นและก็ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องโดยในกิจกรรมDunlop Thai Safety ครั้งต่อไปจะเป็นที่ปั๊มปตท.พิษณุโลกปั๊มปตท.พิษณุโลกพลังงานจังหวัดพิษณุโลกช่วงวันที่11-12มีนาคมก็พี่น้องชาวพิษณุโลกหรือว่าโซนใกล้เคียงล่าสุดเนี่ยเราไปเจอมันแล้วเราไปเจอเป็นพิตตี้น่ารักด้วยเราไปเจอที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเขาก็ตั้งบูธนี่แหละบูธแบบเดียวกันนี่แหละแล้วก็เข้าปั๊มไปเจอเนี่ยงานน้องพิตตี้ตลอดตีพิตตี้เช็คยางได้เอาดิเช็คลมยางได้นะเข้าไปก็เป็นการตรวจเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นการตรวจเขาจะให้ความรู้แล้วว่ายางรุ่นนี้มันควรจะเติมลมยางเท่าไหร่อาจจะมากน้อยในการเดินทางเขาจะให้รายละเอียดดีเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเจอที่เขาออกบูธอันนี้พอดีเลยไปกับพี่โบ๊ทนี่แหละครับแล้วก็เขาให้รายละเอียดในการเติมลมยางในขณะที่วิ่งมันจะต้องมีความร้อนเพิ่มเติมขึ้นเท่าไหร่ยางร้อนกับยางเย็นค่าลมยางที่ต่างกันแล้วก็การดูสภาพยางว่ามันยังใช้งานได้อีกนานแค่ไหนควรจะต้องเปลี่ยนหรือยังหรือยางสึกไม่เท่ากันสาเหตุมาจากอะไรก็เรียกว่าให้ข้อมูลเราได้ชัดเจนรวมทั้งแนะนำการเลือกซื้อยางของดันหลบให้เหมาะสมกับรถรุ่นที่คุณใช้อยู่ด้วยก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เขาจัดกันมา4ปีแล้วนะครับเพราะนั้นครั้งล่าสุดนี้วันที่11-12มีนาก็ไปเข้าไปที่บูธนี้ได้จริงๆไปหาเข้าไปให้เขารับคำปรึกษาแล้วก็ตรวจสภาพยางที่เราใช้อยู่ได้เลยนะครับที่พิษณุโลกวันที่11-12มีนานี้กับกิจกรรมดันหลบ Try Safety Campaign นะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะจ๊ะเราได้ไปเจอพี่ต้องพิตตี้เดี๋ยวเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวกับรายการนี้ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ